เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศราชกิจจานุเบกษาเรื่องพระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ในท้องที่แขวงสนามบินเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครของวัดดอนเมืองแขวงดอนเมืองเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครให้แก่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนพุทธศักราช2562ลงวันที่5ตุลาคมพุทธศักราช2562โดยให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ในท้องที่แขวงสนามบินเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครเนื้อที่8ไร่2งาน88ตารางวาของวัดดอนเมืองแขวงดอนเมืองเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ให้แก่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนโดยให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการทั้งนี้หมายเหตุระบุว่าปัจจุบันได้มีการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวบางส่วนเป็นลานจอดอากาศยานเพื่อเพิ่มจำนวนหลุมจอดอากาศยานและเป็นเส้นทางสำหรับนำอากาศยานเข้าและออกจากโรงเก็บอากาศยานประกอบกับที่ธรณีสงฆ์ดังกล่าวอยู่ในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศจึงมีความจำเป็นต้องใช้ประโยชน์ในที่ธรณีสงฆ์ดังกล่าวเพื่อปรับปรุงและเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้ประกอบการและผู้โดยสารอากาศยานที่จะมีเพิ่มขึ้นในอนาคตทอทได้ติดต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อขอโอนกรรมสิทธิ์ที่ดังกล่าวโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้นำเสนอมหาเถรสมาคมพิจารณาแล้วไม่ขัดข้องและวัดดอนเมืองได้รับค่าภาติกรรมจากทอทแล้วสมควรโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ดังกล่าวให้แก่ทอทจึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกา